สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ชอบเล่าเรื่องบายหลังพระนครเนี่ยผมมาอยู่ที่คิดจักรกระแสพรพระราม5นะเนื่องจากผมเนี่ยจะมาคุยกับน้องคนนึงนะเป็นน้องสาวแสนสวยว่าเขาเนี่ยรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรตามผมมาเลยครับสวัสดีครับน้องชามสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงฮะน้องสาวที่แสนน่ารักอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยตอนนี้น้องชามทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทค่ะพนักงานบริษัทใช่เป็นเลขาค่ะเป็นเลขาค่ะเสร็จแล้วทำงานเกี่ยวกับด้านไหนอ่ะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้บริหารค่ะก็คือบริษัทจะทำเกี่ยวกับพวกหัวน้ำหอมค่ะอ๋อใช่ค่ะหัวน้ำหอมใช่ค่ะผลิตกินแล้วตอนนี้เชื่อพระเจ้ามากี่ปีแล้วก็ประมาณปีนึงพอดีค่ะเดือนนี้ก็ครบปีนึงครบปีนึงใช่ค่ะโอ้โหเดือนนี้เลยอะไรเนี่ยทำให้น้องชามถึงแบบมารู้จักกับพระเจ้าพระเยซูได้อ่ะก็จริงๆก็คือดูจากตอนที่มีเคสคุณแตงโมค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนพระเจ้าทำงานในใจด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าเหมือนได้สะกิดว่าเหมือนมันมีทางรอดที่เดี๋ยวหมายความว่าตอนที่คุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ยคือมีการถ่ายทอดสดออกช่องทีวีออกใช่ใช่น้องชันเนี่ยนั่งดูใช่ค่ะก็คือเห็นจากตรงนั้นแล้วก็เหมือนด้วยความที่เป็นสายมูอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวสายมูคืออะไรผมไม่รู้สายมูก็คือเหมือนเมื่อก่อนก็เหมือนไหว้ทุกอย่างค่ะบูชาทุกอย่างเลยพญานาคไหว้พระที่ไหนดีก็ไปหมดเลยค่ะล่ะสักลายมือก็สักค่ะแล้วก็เหมือนไปทุกที่ค่ะแบบว่าเข้าที่ไหนดีพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเป็นคนศรัทธาพอมีได้ข่าวว่าตรงไหนดีอะไรดีพระไหนดีพระไหนเจ๋งฉันก็ไปหมดทุกที่เลยใช่ได้ค่ะได้เลยค่ะอย่างนั้นเลยค่ะก็คือไปที่ไหนดีใครว่าดีก็คือไปหมดเลยค่ะเออใช่พอเหตุการณ์นั้นได้ดูเทปปุ๊บรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรน่าคือก็เป็นพระเจ้าเนาะที่โดนใจเราคือรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรที่สะกิดว่าเออเนี่ยแหละมันมีอีกทางนึงที่จะทำให้เราพอเรามูมาสุดแล้วลองมาทางนี้ดูบ้างเพราะว่าชีวิตจากการมูไม่ได้มีอะไรที่เหมือนแบบดีขึ้นสุดยอดนะคือหมายความว่ามูมาสุดแล้วไปศรัทธาพระอื่นมาสุดแล้วใช่แต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นใช่จึงตัดสินใจลองมาเปิดใจกับพระเยซูดูใช่ค่ะสิ่งที่ขอครั้งแรกคืออะไรสิ่งที่ขอครั้งแรกก็คือในเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆค่ะก็เรียกได้ว่ามันก็เบาบางลงคือไม่รู้มันมาจากไหนอะแต่ว่าความช่วยเหลือจากพระเจ้ามันมาแล้วอย่างนึงสิ่งที่หายไปคือความเครียดความกดดันในใจเราที่หายไปจนคนรอบข้างสังเกตได้ว่าเราดูแฮปปี้ขึ้นจากสายตาคือจริงๆแล้วมีเป็นโรคซึมเศร้าด้วยใช่ค่ะใช่ที่เป็นหนักเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าตลอดใช่ค่ะแต่พอมาพบพระเจ้าก็ขอพระเจ้าช่วยเรื่องนี้ใช่ก็ขอพระเจ้าเยียวยาจิตใจเพราะว่าก่อนมาเชื่อก็คือเคยคิดฆ่าตัวตายมาหลายครั้งเหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนพอได้มาตรงนี้ค่ะมันเหมือนเราได้รับความรักจากพระเจ้าเราได้อธิษฐานแล้วก็ได้เจอกับพี่น้องที่โบสถ์กระแสพรเนี่ยค่ะก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนพอเรามีความสุขจากภายในอะไรเงี้ยค่ะมันก็ส่งต่อเป็นเหมือนความสุขที่ทำให้ผู้อื่นเขาสัมผัสได้คือแต่ว่ามันยังไม่ได้หายไปหมดถูกไหมก็ยังไม่หมดซะทีเดียวในช่วงแรกแต่ว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนใช่ค่ะรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นดีกว่าเยอะเพราะว่ายิ่งจากการที่เมื่อก่อนเราสายมูเราก็จะสวดมนต์ทุกวันแต่ว่าเหมือนพอมาตรงนี้เราไม่ต้องสวดมนต์ทุกวันไม่ต้องบังคับตัวเองอ่ะมันเหมือนกับว่าเราอธิษฐานตอนไหนก็ได้ที่เราแบบไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เราจะอธิษฐานตอนไหนก็ได้ตอนขับรถตอนเดินอยู่บนถนนคือหมายความว่าไม่ต้องไม่ได้มีพิธีแบบถูกตีกรอบมากคือด้วยความรักเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าขณะขับรถก็ได้ใช่ค่ะเข้าห้องน้ำก็ได้ใช่ค่ะรู้สึกเหมือนกับมีใครสักคนนึงใช่มีใครสักคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาก็เหมือนมีคนที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนพอเราเชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้าอ่ะมันทุกอย่างมันก็ดูมีความสุขไปหมดเลยอ่ะงั้นผมถามก่อนอัศจรรย์แรกเลยไอ้นี่ประสบการณ์ส่วนตัวแรกเลยที่พระเจ้าทำคืออะไรก็เนี่ยค่ะก็คือจริงๆอัศจรรย์แรกมันเกิดขึ้นจากคนอื่นเขามาทักเราว่าไปทำอะไรมาทำไมแบบดูแฮปปี้ขึ้นเนาะเหมือนเมื่อก่อนเจอเราแล้วจะแบบหน้าเรายิ้มก็จริงค่ะแต่ว่าตาเราจะเศร้าเพราะมีปัญหาตลอดเวลาจะมีคนเหมือนแบบทักว่าเหมือนแบบดูมีความสุขขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เจอหน้าตาสดใสอย่างทุกวันนี้ดูฮะหน้าตาสดใสดูได้เลยนะสดใสนะ
จากคนที่มาก่อนสายตาเศร้าอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะเอาล่ะเป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจค่ะงั้นสุดท้ายเนี่ยพระเยซูฟังอยู่อยากบอกอะไรพระองค์ครับก็อยากขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ที่พระองค์จัดเตรียมเป็นเวลาที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆให้กับเราเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราทุกคนแล้วเสมอค่ะก็อยากฝากก็ขอบคุณมากๆนะฮะไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาฟังคำบรรยายต่อไปในรายการชอบเล่าเรื่องบายหลังพระนครสำหรับนี้ผมสองคนขอบคุณค่ะสวัสดีครับ